สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มากันที่สายที่5ครับสายของคุณกระต่ายคุณกระต่ายมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของคุณของคุณกระต่ายครับที่รู้ว่ายายแถวบ้านคนหนึ่งมีลักษณะนิสัยแปลกๆจนน่ากลัวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของคุณกระต่ายมาพร้อมกับเรื่องยายเป็ดเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณกระต่ายสวัสดีค่ะพี่แจ๊ควันนี้ต้องบอกว่าสัญญาณเสียงที่โทรมาแต่ละสายนะชัดทุกสายเลยนะฮะคุณกระต่ายโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยโทรมาจากแถวแถวถนนเสรีไทยค่ะแถวเสรีไทยคุณกระต่ายกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยคุยกับพี่แจ๊คเลยค่ะและปกติได้ยินเสียงทุกวันปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานพอสมควรคุณกระต่ายประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะฮะฝังใจค่ะอุ้ยเรื่องของยายเป็ดไปเจออะไรมาคุณกระต่ายค่ะก็คือเล่าเลยนะคะพี่แจ๊คได้เลยครับค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่มันมาพึ่งแบบเต็มที่ก็คือตอน10ขวบอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือมันจะมีเรื่องมาตลอดแต่ด้วยความเป็นเด็กก็คือยังไม่รู้ที่แท้จริงค่ะคือมันเป็นอำเภอนึงของจังหวัดระยองจะไม่พูดอำเภออะไรนะคะอำเภอนึงที่หนูอยู่แล้วบ้านอะสมัยก่อนมันจะเป็นดินสีแดงอะค่ะพี่แจ๊คยังไม่ได้เทพื้นไม่มีลาดยางค่ะก็จะเป็นตัวยูตั้งแต่ถนนใหญ่คือถนนเมนหลักที่จะเข้าจังหวัดระยองมันจะเป็นตัวยูเข้ามาในซอย คือ2ซอยเนี้ยจะสามารถถ้าเราเดินหรือขี่จักรยานมันจะเป็นตัวยูติดกันแล้วบ้านของกระต่ายเนี่ยจะอยู่หลังจากที่พ้นโค้งตัวยูมาแล้วคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายลดสปีดลงกว่านี้ได้อีกนะเราช้าช้าได้เลยนะครับได้ค่ะ okay ได้ค่ะได้ค่ะพี่แจ๊คค่ะก็คือบ้านของยายเป็ดเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงก่อนจะถึงตัวยูก่อนที่จะถึงเป็นโค้งแต่ของบ้านยายกระต่ายเนี่ยโค้งมาแล้วค่ะคือพอมาถึงช่วงโค้งเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านเราปีนรั้วหลังบ้านเนี่ยเราจะมองเห็นบ้านเขาเลยซึ่งรั้วมันจะสูงแล้วบ้านเป็นบ้านยกสูงครึ่งปูนครึ่งไม้ซึ่งบ้านแถวนั้นสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นบ้านบังกะโลค่ะบ้านบังกะโลค่ะแล้วเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างล่างจะมีใต้ถุนค่ะใต้ถุนเนี่ยข้างบนก็จะเป็นชานที่ให้คนนั่งแล้วเข้าไปพอก้าวเข้าไปในช่วงในตัวบ้านเนี่ยบ้านก็จะเป็นปูนข้างล่างเป็นห้องน้ำแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไม้แล้วตอนแรกอะที่ยังไม่เกิดเรื่องคือไม่มีใครรู้แถวนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธก็คือเขาเป็นคริสเตียนค่ะตอนแรกไม่รู้ที่บ้านอะที่บ้านกระต่ายมียายแก่ๆยายของกระต่ายก็จะเป็นหมอชาวบ้านนะคะคนแก่ใครเป็นอะไรก็จะวิ่งมาที่บ้านมาขออยู่ขอยาแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วสามีของยายเป็ดเขาชื่อตาเตี้ยเนี่ยคือยังจะเดินไปบ้านคนนู้นคนนี้บ้างไปคุยพบปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะรู้จักแต่ยายเป็ดซึ่งเป็นภรรยาบุคลิกของยายเป็ดเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ผอมมากตัวเล็กมากผมหน้าม้าสีขาวๆใส่ผ้าถุงแล้วก็จะใส่เสื้อเชิ้ตประจำที่มีหน้าอกเป็นกระเป๋าค่ะแล้วเรื่องตรงเนี้ยก็คือว่ามันสืบเนื่องมาจากหลานชายเขาจะเป็นเด็กที่รุ่นเดียวกันแต่จะเป็นรุ่นน้องของเราค่ะชื่อไอ้เจ้าโก้เนี่ยจะชอบมาเล่นกับพวกเราในทีมเราเนี่ยแต่ทีมเนี่ยจะเป็นผู้ชายหมดเลยจะมีกระต่ายคนเดียวเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็จะปั่นจักรยานเล่นกันแต่แปลกตรงที่ว่ามันแปลกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆคือทำไมประมาณ4โมงแกจะต้องตะโกนเรียกเด็กคนนี้เข้าบ้านปิดประตูมืดไปหมดเลย4โมงทุกๆ4โมงเนี่ยจะไม่เห็นแล้วแกจะตามตะโกนเรียกอย่างเงี้ยแล้วพวกเราความที่ซนแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้านำความดื้อค่ะคุณแจ๊คคือซนแก่นมีอะไรเขาก็จะไปฟ้องยายว่าเอ้ยมันนำกันไปทำนู่นทำนี่เก็บนู่นเก็บนี่เสร็จแล้วด้วยความที่ว่าหมั่นไส้ยายเป็ดเป็นทุนคือเพื่อนๆเด็กๆทุกคนจะไม่ค่อยชอบเพราะแกเป็นคนที่ถ้าเรียกหลานเข้าบ้านปุ๊บแกก็จะไปนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วก็มองลอดระเบียงกอดเข่าเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นหลายปีค่ะเท่าที่เราเห็นมาแต่แกไม่เคยออกจากบ้านไปไหนจะเดินออกมาตามหลานแค่หน้าถนนดินแดงอะค่ะเท่านั้นแล้วลุงเตี้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่หาของป่า
ป่าในเมืองมันเป็นป่าแบบป่าเล็กๆอะค่ะพอเขาเข้าไปเขาจะไปเอาหนูเอาเก็บผักเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาของมาเขาก็จะเอาขังไว้อย่างมีหนูเขาก็จะขังไว้นอกบ้านแต่ตาเตี้ยเนี่ยยังไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยมาเล่าอะไรสู่กันฟังอะไรเงี้ยแต่เมียเขาเป็นคนที่ไม่เคยเสวนากับใครแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่พวกเราเห็นแล้วก็โผล่ดูเพราะเห็นตาเตี้ยเนี่ยเอาด้ามอะค่ะด้ามที่เป็นจอบที่เป็นไม้อะค่ะพี่แจ๊คด้ามไม้ที่พี่เป็นจอบตีตรงถนนนะคะตรงหน้าถนนคือออกนอกบ้านคือทุกคนก็จะเห็นหมดแต่ว่ามันก็จะเห็นกันไม่ได้ว่าจะเยอะแต่จากพวกเด็กๆพวกเราได้ยินเสียงคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายเล่าเร็วมากผมตามไม่ทันจริงเดี๋ยวนะคุณกระต่ายขอโทษขอโทษคุณกระต่ายอีกครั้งค่ะตื่นเต้นค่ะโอเคเดี๋ยวนะคุณกระต่ายครับเรามาคลายความตื่นเต้นก่อนค่ะคุณกระต่ายให้ผมพูดแล้วคุณกระต่ายฟังแล้วเราสลับกันพูดให้ผมมีจังหวะได้ครับบ้างเพราะว่าถ้าผมฟังเรื่องรัวๆมากๆผมจะประมวลเรื่องไม่ได้อันนี้เร็วจริงๆอันนี้ต้องขออภัยจริงค่ะขอโทษค่ะเป็นคนพูดเร็วขอโทษครับพี่แจ๊คเพราะฉะนั้นคุณกระต่ายคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายเล่าไปหยุดไปเว้นวรรคไปได้นะได้ค่ะไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนทุกคำพูดของผมอย่างเนี้ยเรายังสวนกันอยู่เลยใจเย็นสูดลมหายใจเข้าลึกๆสบายๆค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวนะตอนเนี้ยพื้นเพของบ้านยายเป็ดนะครับคือยายเป็ดเนี่ยแกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใครจะออกมาเวลาเดียวคือมาเรียกหลานเข้าบ้านแค่นั้นส่วนแกเนี่ยมีสามีคนหนึ่งที่จะชอบออกไปหาของป่ากลับเข้ามาเมื่อกี้ที่ผมต้องท้วงคุณกระต่ายคือตอนที่คุณกระต่ายบอกว่าสามีของยายเป็ดเนี่ยเอาด้ามจอบมาตีดินหน้าบ้านหมายถึงยังไงฮะด้ามจอบขอโทษนะคะคือด้ามจอบที่ว่าเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขายืนเถียงกันในระยะที่ไกลๆเพราะว่าระหว่างซอยอะค่ะมันก็จะมองเห็นกันระยะมองเห็นนะคะอันนี้เขาไม่ได้เหมือนเขาทะเลาะอะไรกันมาจากในบ้านยังไม่ทราบค่ะแล้วยายเป็ดเขาเดินออกมาหน้าประตูหน้าถนนที่ดินแดงค่ะเพื่อที่จะตะโกนเรียกหลานซึ่งเป็นปกติครับค่ะแล้วเสร็จแล้วตาเตี้ยเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินออกมาพร้อมกับจอบค่ะแล้วก็เอาด้ามจอบที่ยาวๆค่ะฟาดไปที่ตัวยายเป็ดซึ่งเห็นกันหมดแต่เขาไม่ค่ะเขาไม่มีอาการไม่มีแบบไม่มีอะไรค่ะตีไปประมาณสัก 3-4 ครั้งครับค่ะ 3-4 ครั้งเราคือมองซ้ายมองขวาแกก็เดินเข้าบ้านปกติพร้อมหลานชายแกหมายถึงว่าปิดประตูบ้านยายเป็ดโดนตีแต่ไม่เป็นอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะเฮ้ยใช่ค่ะอ้อครับค่ะพอหลังจากที่เข้าบ้านไปก็เป็นทุกอย่างก็ปกติเหมือนเดิมคือเหมือนนั่งกินข้าวหรืออะไรเสร็จอย่างเงี้ยพอเราปีนรั้วหลังบ้านเราก็มองไประเบียงแกมันจะเป็นช่องก็จะเป็นภาพเดิมๆที่แกทำอะไรเสร็จแล้วก็จะมานั่งกอดเข่าอยู่ตรงระเบียงแล้วก็มองออกมาค่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วความที่ว่าเฮ้ยวันนี้มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยพรุ่งนี้เอาใหม่ก็เลยพอรวมทีมกันได้รวมถึงหลานเขาก็ปั่นจักรยานเล่นกันเหมือนเดิมปั่นจักรยานเล่นกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเอาแล้วเขาก็จะออกมายืนแง้มประตูหน้าบ้านคอยตะโกนเรียกเขาตะโกนพูดออกมาคำหนึ่งว่าชี้มาทางพวกหนูพวกมึงกลับกันไปเลยนะกูจะเอาไอ้โก้เข้าบ้านไปเลยเขตพวกมึงพูดแค่นั้นนะคะไม่ได้พูดเยอะแล้วก็แต่ว่าเหมือนกับว่าหลังจากวันที่แกโดนตีมาเนี่ยเราก็ไม่เห็นขอโทษนะคะไม่เห็นลุงเตี้ยก็คิดว่าน่าจะเข้าป่าค่ะเพราะแกเข้าไปบางทีก็จะมีข้ามคืนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วด้วยว่าบ้านเขาเป็นบ้านที่ไม่ได้เปิดเสวนาเหมือนคนอื่นทั่วๆไปมันก็เลยเดาอะไรยากมันจะมีแค่พวกเด็กซนๆอย่างทีมพวกเราเท่านั้นที่แบบว่าพอจะรู้ว่าเฮ้ยมันยังไงแล้วไอ้ด้วยความซนที่ผ่านมาก็เคยปั้นลูกหินนะคะปั้นลูกหินจากโคลนนะคะเคยเอาไปเฟี้ยงค่ะเอาไปเฟี้ยงหลังคาบ้านแกแบบได้ยินเสียงแล้วมันแบบสะใจอ่ะให้แกตะโกนว่ามาอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วช่วงเช้ามืดของช่วงวันที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยค่ะตะเป็ดอะค่ะประมาณสักเกือบหกโมงเช้าได้
ตีห้ากว่าๆเกือบหกโมงเช้าแกก็มาเรียกตะโกนเรียกยายยายกระต่ายนะคะยายโจ้ยายโจ้ตะโกนเรียกตะโกนเรียกยายยายก็เอ้ามีคนมาเรียกแต่เช้าเราก็นอนอยู่กับยายก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาออกมาด้วยกันแต่เจ๊ก็เลยบอกว่าไปดูอีเป็ดมันหน่อยค่ะไปดูอีเป็ดมันหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้แต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็ดเสียหรืออะไรเขาไม่ได้บอกไอ้ความที่ว่าพอลุกกันมาทั้งบ้านมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นซอยเล็กๆมันก็ได้ยินกันได้ยินกันก็เลยพากันเดินไปรวมทั้งเราด้วยนะข่าวก็คือไปด้วยกันไปกันหมดพอขึ้นไปก็จะมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนนะคะรวมถึงยายของกระต่ายด้วยมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนแต่ทุกคนน่ะเขาก็จะขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในห้องเพราะว่าพอก้าวขาเข้ามาคือห้องมันเล็กอะค่ะพอก้าวขาเข้ามาเหมือนจะเป็นมันจะเป็นที่นอนกัน3คนนะคะคือจะมีเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะเจอเป็นยายเป็ดนอนขวางอยู่เลยค่ะเหมือนเตรียมพร้อมแต่การเตรียมพร้อมของแกเนี่ยแกเอาผ้าสีขาวเหมือนเป็นผ้าปูที่นอนบางๆค่ะเตรียมพร้อมคืออะไรคุณคือแกคลุมตั้งแต่ท้าเหมือนที่เราไปโรงพยาบาลแล้วเราเจอคนเสียชีวิตอะค่ะคือมันเป็นการคลุมแบบเนียนมากตั้งแต่หัวตั้งแต่หัวจนเท้าแต่ว่าพอด้วยว่าเราเป็นเด็กพอเราแทรกตัวเข้าไปได้แล้วก็จะเจอเจ้าโกะนอนอยู่ข้างๆยายเป็ดซึ่งยายเป็ดเนี่ยนอนขวางนอนเป็นแนวขวางอยู่ก็ก้าวขาเข้ามาจะเห็นแล้วเสร็จแล้วที่มันเป็นจุดเด่นตรงนั้นที่พอผู้ใหญ่เข้ามากันหลายๆคนเขาก็เปิดผ้าค่ะเปิดผ้าขึ้นมาพอเปิดผ้าจากข้างบนขึ้นมามันก็จะมีหนึ่งจะเป็นถ้วยข้าวคล้ายๆเหมือนถ้วยข้าวที่เราถวายพระพุทธถ้วยใหญ่ๆหน่อยนะคะถ้วยซุปอะค่ะค่ะจะมีข้าวสวยอะแต่เราไม่เห็นข้าวนะคะพี่แจ๊คขอโทษตอนเราไม่เห็นข้าวแต่จะมีน้ำตาลมันจะเป็นน้ำตาลอยู่ข้างบนน้ำตาลอยู่ข้างบนแล้วอีกถัดมาก็จะเป็นแก้วค่ะจะมีนมสีขาวๆอยู่เต็มแก้วเลยแล้วเสร็จแล้วเปิดมาปุ๊บตาของแกลืมแล้วก็มีมดแดงค่ะออกมาจากช่องตรงไอ้รูที่ขอโทษนะคะที่มันมีจะมีขี้ตาออกมาค่ะมีตรงนั้นแล้วก็มีจมูกที่เป็นมดคือเดินออกมาเยอะมากเยอะจนคือเราต้องยืนดูอ่ะแล้วเสร็จแล้วหูทุกอย่างที่มีรูเนี่ยมันเดินออกมากันเต็มเลยมันเดินออกมากันเต็มเลยแล้วไอ้ผ้าปูที่นอนที่คุมอ่ะคือมันสะอาดมากอะค่ะมันคุมแบบเตรียมพร้อมคือเข้ามากี่คนเขาก็เปิดมากี่คนเขาก็เปิดพอเปิดปุ๊บเขาก็มีสุดท้ายมาก็คือเหมือนกับว่าพระเขาไม่ได้ไปเรียกมาเราก็อยู่ตรงนั้นกันเด็กๆก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นคนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเสร็จแล้วหลานชายเขาก็ตื่นคนเริ่มเยอะใช่ไหมคะหลานนอนอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เรื่องด้วยภาษาเด็กพอคนเริ่มมาเยอะเด็กงัวเงียมันก็เลยลุกออกมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมีแบบผู้ใหญ่แถบๆนั้นนะคะเขาก็หยิบของออกมาจะหยิบออกมาเทก็เอาช้อนเขี่ยเอาช้อนเขี่ยข้าวที่อยู่ในถ้วยพอเอาช้อนตักเอาช้อนตักค่ะใต้ข้าวอ่ะมันจะมีข้าวอยู่นิดเดียวค่ะเหมือนข้าวมันเป็นน้ำเชื่อมไปแล้วค่ะมันน้ำตาลมันละลายค่ะเอาเขาก็ออกมาตรงหน้าบ้านมันไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะมันเป็นน้ำตาลนะมันเป็นข้าวสวยค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวขอโทษมันอยู่ใต้ล่างคือถ้าไม่มีคนตักเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยค่ะมันเป็นข้าวสวยที่หุงแล้วข้าวเปล่าๆแล้วมันจะมีน้ำตาลอ่ะโปะอยู่บนข้าวจนละลายเป็นจนข้างล่างอะค่ะมันละลายแต่มันยังมีคราบของน้ำตาลมันแล้วก็จะเห็นข้าวอยู่ข้างในอะค่ะอีกส่วนในแก้วส่วนในแก้วจะมีนมข้างบนทุกคนก็คิดว่าแก้วนมค่ะกำลังจะหยิบนมกำลังจะเทข้างบนน่ะเป็นน้ำนมค่ะพี่แจ๊คแต่พอประมาณสักได้เซนเดียวค่ะในแก้วทั้งหมดเป็นน้ำตาลค่ะครับค่ะเป็นน้ำตาลคือตอนนั้นอยู่กันหมดเห็นกันหมดเพราะว่าจะไปเรียกพระเรียกอะไรก็คือเพราะอย่างว่าของเราคือคนพูดหมดเลยตรงนั้นมีบ้านเขาบ้านเดียวซึ่งครับก็เพิ่งรู้กันณวันนั้นนะคะว่าเขาเป็นคริสเตียนอันนี้เขาก็เลยคุยกันด้วยความที่ว่าเป็นภาษาผู้ใหญ่นะคะเด็กเขาก็ไล่ออกมากันแต่ไอความซนก็ยังไม่ได้ออกนอกรั้วครับก็นั่งกันอยู่ใต้ถุนกับหลานเขากับอะไรเงี้ยนั่งเล่นกันอยู่ใต้ถุนครับเราก็นั่งเขี่ยลูกหินก็เห็นมดค่ะมันเดินเป็นทางเข้าไปในที่ที่เขานอนนะคะใต้ที่เขานอนเพราะมันเป็นไม้ค่ะเต็มเลยค่ะพี่ชักมันเยอะมันเดินมาจากไหนไม่รู้ใครมดเยอะมากเดินเข้าไปในจุดนั้นในจุดที่เป็นศพเขาข้างบนแล้วพวกหนูก็ซนก็เอาไม้เคาะ
เอาไม้กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งเล่นจนผู้ใหญ่เขาด่าก็เลยออกมาออกมากันแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเขาก็ให้แต่ละคนนะคะก็เดินแยกย้ายกันกลับเพื่อจะรอญาติค่ะรอญาติรอใครๆมาเพราะว่าพระนี่ไม่มาแล้วเราก็เลยเขาให้เด็กๆไล่กลับจนเป็นผู้ใหญ่อะไรเขาเริ่มมาทำกิจกรรมของเขาเสร็จแล้วคืนแรกอันนี้ขอเท้าความข้ามาเลยนะคะข้ามาเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้กลับไปอีกเลยนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ห้องนอนซึ่งปกติกระต่ายจะนอนกับคุณยายยายยังดูทีวีอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นห้องโล่งๆนะคะแต่ห้องที่ข้างนอกนี่คือห้องโล่งๆที่เรานอนเป็นห้องนอนมีกระจก8บาน8บานนี่จะเป็นมุมละ4บานซึ่งเป็นกระจกใสกระจกแบบบ้านโบราณนะคะกระจกหน้าต่างแกมาเลยค่ะวันแรกคือเห็นเพราะว่าจำภาพแกปกติได้เห็นเป็นมาแต่คอนะคะพี่แจ็คมาแต่คอแล้วมันเห็นชัดมันเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นกระจกไม่มีม่านยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นเด็กยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่รู้สึกขนลุกรู้สึกแค่ขนลุกแล้วมองไปแล้วตามันแข็งตาเรามันแข็งคือมันมองไปที่เขาอย่างเดียวช้าคุณกระต่ายค่ะยายเป็ดมาและเสร็จแล้วจังหวะว่าที่เราเอียงไปเนี่ยเรายังได้ยินหูเนี่ยนะคะได้ยินเสียงยายดูข่าวฟังออกไปยายยังฟังข่าวอยู่เลยยายยังฟังข่าวเลยแต่ทำไมตัวเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเอียงสายตาไปแล้วก็มองไปที่กระจกบานแรกอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่านะคะยังไม่ได้บอกอะไรยายนะคะแต่รู้สึกว่าน้ำตาไหลรู้สึกตัวเองว่าน้ำตาไหลยังไม่ได้เล่ายังไม่ได้พูดยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเก็บความรู้สึกตรงนั้นมาเป็นวันที่สองมาเป็นคืนที่สองมาที่กระจกบานที่สองประมาณครึ่งตัวของแกค่ะแต่มันอยู่ด้านนอกนะคะมาเป็นครึ่งตัวแล้วก็ยืนเฉยๆแล้วก็มองซึ่งมันชัดมันจะชัดกว่าบานแรกซึ่งมันห่างออกไปชัดขึ้นมาบานที่สองครึ่งตัวครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอรู้สึกตัวสักพักเดินออกมาแล้วเล่าให้ยายฟังซึ่งมันจะเป็นเวลาปกติซึ่งมันเป็นข่าวในพระราชสำนักอะค่ะช่วงที่มันยังค่ำมากช่วงนั้นอะค่ะเสร็จแล้วก็เดินออกมาร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เล่าให้ยายฟังค่ะยายก็เลยเดินไปจุดธูปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้านค่ะแล้วก็เข้ามาไหว้ในห้องนอนค่ะก็นอนกันไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วยายก็เหมือนไปพูดไปบอกแล้วอะไรเงี้ยความด้วยความโซนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปมองเขาติดตามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายก็เอาน้ำมนต์ให้กินคืนที่สามก็นอนปกติเหมือนเดิมเข้ามานอนเหมือนเดิมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วแต่มาใกล้เข้ามาอีกคราวนี้เห็นเป็นครึ่งตัวเหมือนกันค่ะแต่กระโดดค่ะพี่แจ็คกระโดดเหมือนเหมือนสปริงอะค่ะกระโดดขึ้นกระโดดลงอย่างเงี้ยคือกระโดดยิ่งกระโดดผมเขาอะค่ะพี่แจ็คมันสยายมันสยายออกมันบางๆอะค่ะมันสยายออกแล้วก็กระโดดแล้วเสียงมันดังพึบเสียงผ้าถุงอะค่ะมันดังติดหูเราเลยค่ะเพราะมันใกล้เข้ามามันดังติดหูคราวนี้ไม่ไหวแล้วแล้วก็เรียกชื่อนะคะเขาก็เรียกชื่อออกมาได้เรียกแบบตะคอกอะค่ะแต่เสียงแบบออกแหบๆได้เรียกเหมือนอะไรสักอย่างอันนี้ไม่เข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ร้องไห้แล้วก็แข็งอยู่อย่างนั้นค่ะจนยายเข้ามาฉี่แตกไปแล้วค่ะฉี่อยู่ที่นอนอะค่ะฉี่แตกเสร็จแล้วก็ต้องไปตามหลวงนาคือมีญาตินะคะบวชเป็นพระซึ่งรุ่งเช้ามานะคะยายไปเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็หลวงน้าก็มาที่บ้านครับค่ะพอหลวงน้ามาที่บ้านปุ๊บก็ถามทั้งหมดเลยเรื่องทั้งหมดเลยถามเราอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มีใครที่จะไปรู้ชื่อรู้อะไรเขาอะค่ะก็ทำตามแบบของพุทธก็คือว่าน่าจะไม่มีอะไรค่ะก็ทำสายศีลทำอะไรให้คล้องเอาพระมาให้คล้องอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าอุ่นใจแล้วแต่ใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วด้วยว่า10 ขวบเรารู้เรื่องแล้วค่ะก็เลยใจเสียแล้วใจไม่ดีแล้วจะทำยังไงคืนนี้จะทำยังไงครับก็อยู่กับยายเลยหน้าห้องถุงนอนอยู่ข้างๆยายนอนอยู่ข้างๆยายแล้วก็กอดยิ่งมืดแล้วยิ่งกลัวแล้วได้ยินเสียงค่ะเสียงมันเหมือนมันก้องอยู่ที่หูแล้วก็หลับไปนอนหลับอยู่ที่แขนยายในจังหวะที่นอนหลับฝันค่ะพี่แจ็คค
คือบ้านเราก็เป็นบ้านที่มีรั้วนะคะมีรั้วแต่ทุกบ้านสมัยนั้นนะคะพี่แจ๊คจะมีบ่อที่ต้องเอากับแตงนะคะตักน้ำเองนะคะใช่ค่ะต้องเอาล้วงไปตักน้ำแล้วบ่อของยายเนี่ยบ่อที่บ้านยายเนี่ยค่อนข้างใหญ่ค่ะไม่มีเรายังไม่มีปั๊มเราก็ต้องไปตักในความฝันฝันว่าอะไรคุณกระต่ายใช่ค่ะฝันว่าตัวเองอ่ะเดินไปที่บ่อแล้วก็ก้มไปตักน้ำก้มไปตักน้ำขึ้นมาไม่เป็นไรสักพักหนึ่งหันมาอีกทียายเป็ดนั่งกอดเข่าอยู่อีกฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งของบ่อแล้วมองเข้ามามองเข้ามาแล้วจ้องเข้ามาแล้วก็ชี้ค่ะชี้หน้าพูดแบบชี้หน้าแบบจะเข้ามาแต่เขาเข้ามาไม่ได้ครับเขาเข้ามาไม่ได้แล้วชี้หน้าชี้แล้วก็ผมปิวอยู่อย่างนั้นคือในภาพคือภาพมันจะติดตั้งแต่วันที่3ที่ผมแกมันกระจายออกมาแล้วแกชี้ผมแกก็ปิวก็เรียกชื่อเราเนี่ยเรียกชื่อเราแล้วมันเป็นภาพที่มันใกล้มากแล้วปากแกแดงๆแกเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กขาวๆบางๆตัวนิดเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าจะกระโจนเข้ามาค่ะมันแล้วมันจิตตรงกำแพงเรานั่งนั่งฝันว่าเรานั่งอยู่ตักน้ำแล้วเรากำลังนั่งยองๆกำลังจะแปรงผ้าก็ทีนี้พยายามจะกระโดดปะทะค่ะกระเด้งมาปะทะกับรั้วแต่เข้ามาไม่ได้ตรงเนี้ยก็คือไม่ไหวแล้วค่ะก็คือร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้รู้สึกว่าจะนอนอยู่บนแขนยายเนี่ยมันก็จะทำให้เรายายจะรู้อารมณ์เราคือเราตกใจพอเล่าครั้งนี้เสร็จก็ยายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะก็เลยไปคุยกับตาเตี้ยค่ะไปคุยกับตาเตี้ยก็คือเราให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันตาเตี้ยเขาก็เลยบอกกับยายว่าเดี๋ยวเขาจะไปถามที่โบสถ์อะค่ะว่าเนี่ยมากวนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะเขาจะไปถามที่โบสถ์ถามอะไรให้เขาก็คุยกันภาษาผู้ใหญ่แล้วจากนั้นมาก็มันก็เงียบไปพักนึงอะค่ะเงียบไปพักนึงไม่ได้มีอะไรเพราะยายก็ไม่ได้มาคุยอะไรให้ฟังแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวให้ไหว้พระให้อะไรแบบเนี้ยแต่หลังจากนั้นมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวิกฤตหนึ่งที่มันผ่านมาช่วงหนึ่งจะมาเข้าฝันแล้วก็ชี้แล้วก็เรียกชื่อเราครับแล้วภาพเดิมเขายังติดตาคือมันติดตาจนถึงทุกวันนี้คือยังทุกที่บางทีจะฝันเห็นแกในมุมที่บ่อเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแกต้องการอะไรเพราะว่าแกจะเป็นคนแก่คนเดียวที่คือแกตายไปนานแล้วแต่แกไม่ไปไหนอะค่ะไม่ได้ไปไหนครับเหมือนยังตามเราอยู่เนี่ยค่ะพี่แจ๊คเราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าอยากจะมาแชร์อยากจะมาถามแต่ด้วยที่ว่าไม่รู้ว่าขอโทษนะคะอาจจะเป็นอาฆาตหรือโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรเพราะไต่ก็ออกมาค่ะออกมาจากบ้านนานแล้วก็เลยไม่ได้สรุปตรงนี้เลยว่ายังไงแต่ยายเป็ดเนี่ยครับก็เลยคุณกระต่ายครับผมเอาจริงๆผมกราบเรียนด้วยความเคารพผมไม่สามารถจับต้นชนปลายเรื่องนี้ได้ถูกจริงๆผมขออนุญาตถามค่ะนะคุณตายตอบผมในคำถามที่ผมถามเพื่อเราจะได้สรุปเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะยายเป็ดสรุปแล้วเป็นอะไรเสียยายเป็ดเป็นอะไรเสียตรงเนี้ยบอกตรงเลยว่าไม่มีใครรู้ค่ะไม่มีใครรู้เพราะว่าตาเตี้ยเนี่ยเขานอนอยู่ข้างๆแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยยายเป็ดเนี่ยนอนที่หลังตื่นขึ้นมาเนี่ยคือผ้าสีขาวมันคลุมอยู่แล้วเหมือนกับว่าเขาเตรียมตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ด้วยว่าเท่าที่ผู้ใหญ่คุยกันช้าคุณกระต่ายครับคุณกระต่ายต้องช้าๆตรงนี้ก่อนคุณกระต่ายเอาแค่ทีละคำถามใจเย็นๆนะหมายถึงว่าตาเตี้ยกับยายเป็ดแล้วก็หลานเขานอนอยู่ในห้องเดียวกันตาเตี้ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นยายเป็ดเอาผ้ามาคลุมตัวเองผมเข้าใจถูกไหมใช่ค่ะมานอนคุมตัวเองแล้วเสียชีวิตไปตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะตาเตี้ยเลยตกใจตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงดีเลยมาเรียกยายเราให้ไปดูแล้วยายเราทีนี้ทั้งหมู่บ้านเลยก็ไปดูกันรวมไปถึงตัวของคุณกระต่ายด้วยปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเห็นสภาพก็คืออย่างที่คุณกระต่ายเล่ายายเป็ดนอนอยู่กับหลานแล้วก็มีผ้าคลุมตั้งแต่หัวจนเท้าใช่ค่ะบริเวณบนหัวที่นอนอยู่ผมข้องใจตรงนี้มันสื่อถึงอะไรครับไอ้ตัวชามภาชนะที่ใส่น้ำตาลใส่ข้าวใส่นมอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้เท่าที่รู้มาก็คือผู้ใหญ่ก็คุยกันเขาบอกว่าเหมือนแกจะเป็นคนกินเป็นคนกิน
เหมือนผีปอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าตาเตี้ยเขาเคยบอกเขาเคยเล่าตอนที่ว่าที่มีคนมาเยอะๆค่ะเขาเคยคุยกันว่าช้าๆครับคุณกระต่ายจ๋าคุณกระต่ายลดสปีดช้าๆครับผมค่ะเขาก็บอกว่าหนูพวกหนูพวกอะไรที่จับมาได้มาขังไว้เนี่ยค่ะมันหายไปแล้วก็เคยทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วถามค่ะถามอีเป็ดอีเป็ดบอกเอาไปปล่อยสงสารมันครับค่ะทุกครั้งที่เวลามีอะไรหายไปโดยเฉพาะน้ำตาลน้ำตาลที่บ้านเนี่ยค่ะซื้อมานี่ต้องเอาไปซ่อนต้องเอาไปซ่อนเพราะว่ากินทีเป็นกิโลค่ะหมายถึงว่ายายเป็ดกินน้ำตาลใช่ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปอบอ่ะเนี่ยค่ะก็คือว่า นอกจากเขาทานน้ำตาลนะคะเขาทานน้ำตาลจำนวนเยอะมากแล้วหนูที่หายไปเนี่ยตัวหนูมันเป็นหนูที่เขาไปดักมาเยอะๆค่ะเขาจับมาไว้ที่หนูเขาไม่ได้เอาไปปล่อยใช่ค่ะสามีตาเตี้ยคิดว่ายายเป็ดเนี่ยน่าจะกินพวกหนูอะไรพวกนั้นไปใช่ค่ะแต่ไอ้เรื่องน้ำตาลกับนมเนี่ยมันไม่เข้าแก๊ปเรื่องของปอบนะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ว่ามันเขางงกันหมดอะค่ะเพราะไม่รู้ว่าแล้วทำไมมดอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นปอบทำไมมดมันออกจากช่องลูกตาจมูกปากหูครับคือขอโทษนะคะเปิดผ้าออกมานี่เดินกันเป็นทางเลยค่ะแล้วเห็นกันหมดมดขึ้นศพว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วค่ะตรงเนี้ยค่ะที่มันเรายังติดตาจิตใจเรามาอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วยายเป็ดเป็นคนที่ว่าไม่เคยคุยกับใครเลยครับแล้วก็โดนลุงเตี้ยเนี่ยตีเนี่ยค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ไม่เป็นอะไรค่ะอันนี้หนูก็ยังตัวหนูเองยังหาคำตอบไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าไม่ได้เห็นในสภาพที่ไปกินไอ้ของสดๆหรืออะไรเนี่ยค่ะไม่ได้เห็นแต่ที่เห็นพฤติกรรมคือไม่คุยกับใครสี่โมงห้าโมงจะปิดประตู อยู่ในบ้านค่ะก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ไปสูงสิงกับใครสิ่งที่ตัวของคุณกระต่ายเห็นแล้วมารู้สึกแปลกๆก็คือไอ้ตอนที่ผัวแกน่ะเอาด้ามจอบตีเมียตีแรงไหมตีคือดังค่ะดังเพราะค่ะดังตีบึกบึกตีไปที่ไหนที่ตัวตีที่ตัวค่ะแต่ยายเป็ดไม่เป็นไรค่ะเดินกลับเข้าบ้านไปเฉยๆเลยทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะเกิดขึ้นคือยายเป็ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครโดนผัวตีด้วยด้ามจอบไม่เป็นอะไรแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมก็คือผัวไปหาสัตว์อย่างเช่นพวกหนูพวกอะไรมาเก็บไว้ในบ้านแล้วพวกนี้มันหายไปโดยที่ยายเป็ดบอกว่าฉันเอาไปปล่อยฉันสงสารมันแต่ผัวเนี่ยสงสัยว่ายายเป็ดน่าจะกินของพวกนั้นเพราะยายเป็ดเป็นปอบน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเท่าที่คิดแล้วชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นปอบคิดอย่างนั้นแทบทุกคนค่ะแต่ว่าไม่ค่ะเนี่ยค่ะอยากหาบทสรุปจากพี่แจ็คเหมือนกันเพราะว่าว่าเราหาคำตอบไม่ได้จริงๆผมก็หาคำตอบไม่ได้จริงๆหนึ่งเลยคือด้วยความที่พอมันมีเรื่องของน้ำตาลเรื่องของนมเรื่องของอะไรพวกนี้มันไม่เข้าแก๊ปกับเรื่องปอบที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาเพราะถ้าความเชื่อเรื่องของปอบเขาจะไม่กินอะไรพวกนี้เขาจะกินแก่ของสดของคาวอันนั้นคือความเชื่อก่อนเออแต่พอบอกว่ามีเรื่องของน้ำตาลนมข้าวอะไรพวกนี้เหมือนกับว่าแกเนี่ยกินพวกนี้เข้าไปเยอะมากๆแล้วพอแกตายมดมันเข้าไปกินไอ้ของหวานพวกนี้แล้วมันก็เดินออกมาจากตัวแกคุณกระต่ายกำลังจะบอกอย่างนั้นหรือเปล่าในความคิดของกระต่ายคิดแบบนี้ค่ะคิดแบบนี้แต่ว่ามันคือว่าเกือบจะพูดยังไงดีคือตัวแกน่ะผอมมากแล้วคนที่ไม่ค่อยเสียเวลาไม่ค่อยเราเดาอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าทุกคนที่ได้เข้าบ้านก็คือมารู้อีกทีว่าแกเป็นคริสเตียนนั่นนะคะมันเลยทำให้ทางพุทธเนี่ยไม่ได้เข้าไปใส่ใจตรงนี้นะจนเขามาหลอกเราเนี่ยค่ะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ถามสามีแกใช่ไหมครับว่าที่แกไปโบสถ์เนี่ยเขาให้แกให้ทำอะไรยังไง
อ๋อเขาคุยกับยายค่ะเขามาลุงเตี้ยเขามาคุยกับยายเขาก็บอกว่าไปคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะทำเหมือนกับว่าของไอ้ภาษาพระของเขาอะค่ะเขาก็ไปบอกชื่อบอกอะไรว่าอย่ามาควนคนไม่ใช่ภาษาพระเขาเรียกว่าทางศาสนาของเขาใช่ค่ะทางศาสนาเขาค่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมหาข้อสรุปไม่ได้จริงคุณกระต่ายจะบอกว่าแกเป็นปอบมันก็มีย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่มันก็สรุปยากอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกันใช่ค่ะหายตื่นเต้นยังโอ้โหมันเพิ่งมาหายตอนนี้แต่เหงื่อเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทำให้พี่แจ็คเครียดแล้วก็ขอโทษคนฟังด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษครับผมอ่ะเสียดายเรื่องนี้ถ้าลำดับเรื่องมาดีๆค่ะเรื่องนี้โคตรน่ากลัวเลยนะน่าสนใจเลยนะสนใจกับความแปลกที่มันเกิดขึ้นกับยายเป็ดเนี่ยมันก็ต้องมาหาคำตอบกันว่ายายเป็ดเป็นอะไรแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าแกเป็นอะไรกันแน่ใช่ค่ะนะครับอ่ะได้ครับคุณกระต่ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะดูหน้าพี่แจ็คเนี่ยค่ะถึงทำให้ได้เบาลงได้ก็คือเอาหน้ามาดูไว้แล้วก็พูด เอาหน้ามาดูเพราะว่าบอกตรงๆว่าตื่นเต้นที่สุดเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแล้วบอกตรงในสั่นมันทำอะไรไม่ถูกขอโทษมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรรอบหน้าจะทำให้ดีกว่านี้เดี๋ยวถ้ากลับบ้านจะไปหาบทสรุปมาให้นะคะพี่แจ็คได้ครับผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณกระต่ายฮะครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันคุณกระต่ายไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องแบบโอ้หายใจไม่ทันอย่างนี้อีกแล้วนะผมเป็นห่วงเหงื่อแตกนะครับอ้าวได้ครับคุณกระต่ายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะพี่แจ๊คผมพยายามช่วยหาบทสรุปช่วยเบรกแล้วนะครับค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าว่ากันใหม่นะขอบคุณพี่แจ๊คนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกระตื่นเต้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็คือเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ในวัยเด็กแหละครับยายข้างบ้านง่ายๆเลยมีพฤติกรรมแปลกมักจะไม่ค่อยออกมาเจอกับผู้คนแต่จะออกมาตอนเดียวคือ4โมงเย็นจะมาเรียกหลานกลับเข้าไปนอนวันดีคืนดีคุณกระต่ายเห็นยายเป็ดโดนผัวตัวเองเอาด้ามจอบตีแต่ไม่เป็นไรเดินกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเฉยเลยฮะจนกระทั่งวันหนึ่งผัวแกมาตะโกนเรียกยายของคุณกระต่ายว่าช่วยไปดูยายเป็ดหน่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนเอาผ้าคลุมอยู่ที่บ้านทุกคนก็เลยแห่กันไปที่บ้านของยายเป็ดครับปรากฏว่าไปถึงเนี่ยยายเป็ดตายแล้วครับโดยการที่เอาผ้าเนี่ยคลุมตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีผมว่าน่าจะเป็นของที่เขาเอาไว้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณกระต่ายบอกว่ามันมีมดเดินออกมาจากศพของยายเป็ดชาวบ้านก็เลยโจษจันกันว่ายายเป็ดเนี่ยน่าจะเป็นปอบเพราะผัวแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเข้าป่าไปจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเอามาไว้ที่บ้านปรากฏว่าสัตว์พวกนั้นมันหายไปถามยายเป็ดยายเป็ดบอกว่าปล่อยมันสงสารมันแต่ผัวคิดว่ายายเป็ดเนี่ยน่าจะกินพวกสัตว์พวกนี้เข้าไปนะครับหลังจากยายเป็ดตายไปคุณกระต่ายเจอฮะมาที่บ้านซึ่งยายเป็ดเนี่ยมาหาคุณกระต่ายเหมือนมีท่าทางเหมือนอาฆาตแค้นเหมือนจะมาชี้หน้าบ่งบอกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้มันหาคำตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยยายเป็ดกับคุณกระต่ายมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเป็นเพราะว่าคุณกระต่ายไปดูยายเป็ดตอนที่ยายเป็ดเสียชีวิตแล้วไปอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วไปเคาะใต้ศพของยายเป็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมูฟังฮะจนทำให้ยายเป็ดเนี่ยมาปรากฏตัวให้คุณกระต่ายเห็นแต่ชาวบ้านเขาโจษจันไปแล้วแหละว่ายายเป็ดเป็นปอบหรือเปล่านั่นคือเรื่องที่คุณกระต่ายเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ